ไปดูข้อมูลโควิด -19 ในต่างประเทศนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐมีการเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนล่าสุดนะคะเขามีการให้ข้อมูลว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะภูมิคุ้มกันจะลดลงหลังจากที่ผ่านระยะเวลาไปเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนี่คือความจำเป็นว่าทำไมต้องเร่งระยะเวลาในการฉีดเข็มกระตุ้นให้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจากทาง CDC เปิดเผยผลการศึกษาที่ระบุว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3มีประสิทธิภาพลดลงหลังจากที่ฉีดไปนาน4เดือนค่ะซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ในการป้องกันการเข้าโรงพยาบาลในระหว่างที่โอมิครอนระบาดในสหรัฐนั้นลดลงจาก91%ในช่วง2เดือนแรกหลังการฉีดเข็มที่3เหลือ78%ในเดือนที่4หลังจากการฉีดเข็มที่3ค่ะส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มที่3ในการป้องกันอาการสุดหนักจนต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหรือเข้าห้องฉุกเฉินลดลงจากระดับ87%ในช่วง2เดือนแรกหลังการฉีดเหลือ66%ในเดือนที่4และลดลงอีกเหลือเพียง37%ในเดือนที่5หลังการฉีดเข็มที่3ผลการศึกษานี้ก็เป็นการชี้ว่าวัคซีนต้านโควิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้มากกว่าการป้องกันอาการทรุดหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหรือเข้าห้องฉุกเฉินและนอกจากนี้ยังพบว่าวัคซีนต้านโควิดดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโอมิครอนได้ดีกว่าเชื้อเดลต้าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงเวลาที่เดลต้าระบาดหนักที่สุดกับช่วงเวลาที่โอมิครอนระบาดหนักที่สุดส่วนทางด้านของนายแพทย์แอนโทนีฟอลซีหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของรัฐบาลสหรัฐก็คาดนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐจะดีขึ้นจนกระทั่งคนอายุที่ต่ำกว่า30ปีมีสุขภาพดีอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อกระตุ้นภูมิเพียง 4-5 ปีต่อครั้งเท่านั้นและไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นจะต้องฉีดเข็มกระตุ้นค่ะส่วนถ้าไปดูสถานการณ์ในฮ่องกงนะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก 1,510 คนค่ะทางการฮ่องกงเปิดเผยว่าตอนนี้เตียงผู้ป่วยโควิดใกล้จะเต็ม 100% แล้วเช่นเดียวกันกับสถานที่กักตัวแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางการฮ่องกงค่ะเขาได้เร่งบังคับประชาชนหลายหมื่นคนเข้ารับการตรวจหาโควิดทุกวันรวมไปถึงผู้สูงอายุและเด็กที่เข้าแถวยาวเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิดนานหลายชั่วโมงซึ่งคาดว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อจะพุ่งถึงวันละหลายหมื่นคนในอีกไม่นานขณะที่ผู้สูงอายุตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิดขณะที่ทางการจีนนะคะล่าสุดได้มีการอนุมัติการใช้ยาเม็ดแพ็กซโลวิดของไฟเซอร์เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และนับเป็นยาเม็ดตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการต่อสู้กับโควิดโดยทางสำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติระบุว่าแพ็กซโลวิดได้รับการอนุมัติให้รักษาผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยโควิดเล็กน้อยถึงปานกลางและมีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นร้ายแรงโดยการอนุมัติยาของทางไฟเซอร์ในครั้งนี้คาดว่าปี2022จะทำให้ไฟเซอร์ค่ะขายยารักษาโควิดได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 719,620 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ